Morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะ Welcome to Conversation Room ค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและคลิปวิดีโอวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะConversation Room ในวันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมชีทวิชาสนทนาขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทสุดท้ายกันแล้วก็มาทบทวนบทเรียนก่อนสอบกันค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็น Lesson 5นะคะก็คือในบทเรียนที่5ในเรื่องของ Thank you ก็คือการขอบคุณนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาที่หน้านี้แล้วนะคะใน Lesson 5ในบทที่5นะคะคุณน้ำบอกแล้วว่าจะเป็นในเรื่องของการ thank you หรือการขอบคุณค่ะวันนี้มีคำศัพท์และประโยคนะคะสำหรับการพูดขอบคุณหลากหลายมากมายนะคะที่ไม่จำเป็นต้องเป็น thank you อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่ามีประโยคไหนบ้างและนักเรียนสามารถนำประโยคที่คุณน้ำสอนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนักเรียนขาการกล่าวขอบคุณเนี่ยเราจะกล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้ใดกระทำสิ่งหนึ่งให้เรานะคะเช่นลุกให้เรานั่งให้ของขวัญกับเรานะคะการกล่าวขอบคุณจึงเป็นการแสดงความยินดีและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ทำให้อย่างจริงใจเราสามารถกล่าวคำขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะวันนี้ครูน้ำบอกแล้วนะถ้าใครทำอะไรให้เราแล้วเราต้องการพูดว่าขอบคุณวันนี้เราไม่จำเป็นต้อง thank you ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันค่ะมาดูคำศัพท์และสำนวนในการกล่าวขอบคุณกันนะคะคำแรกค่ะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะคือคำว่า thank you หรือ thanksถ้านักเรียนจะพูดสั้นๆว่า thanks นะคะนักเรียนควรใส่ s นิดหนึ่งนะคะซึ่งแปลว่าขอบคุณคำนี้ธรรมดามากๆนักเรียนพูดได้ครูน้ำก็พูดได้นะคะต่อไปมาดูคำศัพท์คำที่2ค่ะคือคำว่า thank you very much นะคะแปลว่าขอบคุณมากนะคะเขาอาจจะช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนแล้วเราอยากจะขอบคุณเขาจริงๆต่อไปค่ะประโยคที่3คือThanks a lot หรือ many thanks นะคะคำนี้ก็แปลว่าขอบคุณมากเหมือนกันค่ะหรือจะเป็น thank you for coming แปลว่าขอบคุณที่มาอย่างเช่นครูน้ำจัดงานวันเกิดแล้วเพื่อนๆก็มาอวยพรครูน้ำครูน้ำก็เลยพูดว่า thank you for coming นะขอบคุณนะที่มาในวันนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ thank you for your advice ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะเขาอาจจะให้คำแนะนำที่ดีกับเราเราปรึกษาเขาเราก็เลยขอบคุณเป็นแบบประโยคชี้ตรงเหตุผลไปเลยว่าขอบคุณที่แนะนำนะคะต่อไปค่ะ thank you for inviting me นะคะขอบคุณที่เชิญฉันมาอาจจะเชิญฉันไปงานเรียนจบใช่ไหมเชิญแบบไปงานแต่งก็ได้เราก็ขอบคุณเขาว่าขอบคุณนะที่เชิญฉันมานะคะต่อไปค่ะ that is very kind of you นะคะคุณใจดีจังเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า thank you ที่หลังก็ได้แต่เราก็อาจจะพูดว่า that is very kind of you thank you คุณใจดีจังเลยนะขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะ how very kind of you นะคะแปลว่าคุณช่างใจดีอะไรขนาดนี้เป็นการกล่าวชื่นชมก็ได้ค่ะ how to full of you นะคะแปลว่าคุณช่างเอาใจใส่ดีจริงๆต่อไปนะคะ I really appreciate นะคะก็แปลว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆหรือจะเป็น I'm so great about it นะคะ I'm so great about it แปลว่าฉันรู้สึกดีใจจริงๆหรืออาจจะเป็น I'm very grateful ฉันรู้สึกปลื้มใจมากและสุดท้ายค่ะ It's really appreciative นะคะก็แปลว่ามันน่าประทับใจมากๆค่ะนักเรียนสามารถเรื่องประโยคนะคะที่ครูน้ำพูดในวันนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนเนี่ยต้องการพูดต
ตอบรับคำว่าขอบคุณด้วยความยินดีเราจะใช้ประโยคต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นมีคนขอบคุณเราใช่ไหมในกรณีที่เราโดนขอบคุณเราจะตอบกับบุคคลนั้นว่ายังไงดีคะแล้วเรามาดูคำว่าด้วยความยินดีนะนอกจากด้วยความยินดีแล้วจะมีคำว่าไม่เป็นไรด้วยค่ะคำแรกค่ะที่เราจะเจอในข้อสอบเลยคือคำว่า you are welcome แปลว่าด้วยความยินดีก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากฉันอยากจะช่วยแล้วก็ช่วยด้วยความยินดีด้วยค่ะต่อไป it's my pleasure ก็แปลว่าด้วยความยินดี I hope you like it หวังว่าคุณจะชอบนะอาจจะทำอะไรให้ไปอย่างหนึ่งแล้วเขาขอบคุณมาแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วฉันก็หวังว่าคุณจะชอบอย่างเงี้ยคะหรืออาจจะเป็นแบบประโยคปฏิเสธไปเลยคือ that's alright ไม่เป็นไรฉันไม่ได้คิดอะไรฉันอยากจะช่วยเต็มที่เลยหรือเป็น that's okay ไม่เป็นไรนะคะหรือ no problem ก็คือไม่เป็นไรไม่มีปัญหาชิลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ don't worry หรือ don't worry about it ก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองคำนะคะอาจจะเป็น don't worry อย่างเดียวหรือจะเติมด้วย about it ก็ได้แปลว่าอย่ากังวลไปเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกฟิตบทสนทนาในด้านล่างกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวลองมาฟังครูน้ำไปพร้อมๆกันหรือว่านักเรียนเนี่ยจะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้แล้วนะคะมาดู A กับ B สนทนากัน A บอกว่า Hi Dan I brought donuts for you B บอกว่า Thank you Patty You are so kind A บอกว่า You welcome Oh Dan Tomorrow is my birthday Will you come to join the party at my home I will be so great if you comeYes, I will. Thank you for inviting me. คุณน้ำอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวคุณน้ำวันมอวันมอแปลว่าอีกรอบเราจะช้าๆกันนะ Hi, Dan. I bought donuts for you. Thank you, Patty. You are so kind. You are welcome. Oh, Dan. Tomorrow is my birthday. Will you come to join the party at my home? I will be so great if you come.Yes, I will. Thank you for inviting me. นะคะฝึกฟิตบทสนทนาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการทักทายว่าสวัสดีแดนฉันซื้ออะไรเอ่ยโดนัทมาให้คุณมาสำหรับคุณเลยแล้วบีก็บอกว่า Thank you, Patty. ขอบคุณนะ You are so kind. แปลว่าอะไรคะคุณใจดีจังเลยนะคะแล้วเอก็ตอบกลับว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกด้วยความยินดีโอ้แดนพรุ่งนี้คือวันเกิดของฉันนะคะคุณควรจะมาร่วมปาร์ตี้ที่บ้านของฉันด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้แม่คุณจะมาไหมก็บอกว่า I will be so glad if you come ฉันแบบหวังว่าคุณจะมาหรือแบบอยากให้คุณมานะมาเจอกันนะคะแล้วบีบอก Yes I will ฉันจะไป Thank you for inviting me นะคะก็ขอบคุณมากๆนะอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนลองฝึกพูดกับบุคคลในบ้านก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนมาดู conversation test กัน conversation test คือประโยคสนทนาหรือข้อสอบที่ครูน้ำเนี่ยจะให้นักเรียนลองฝึกทำมาดูข้อแรกกันค่ะคือ Mary กับ John Mary บอกว่าอะไรไม่รู้แต่ John บอกว่า thank you John พูดว่า thank you นักเรียนลองดูสิ A how are you B get well soon หรือ C I'm glad to see you นักเรียนตอบข้อไหนกันคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อC นั่นเองค่ะข้อ C ก็คือ I'm glad to see you แปลว่าฉันดีใจที่ได้เจอคุณหรือฉันดีใจที่ได้พบคุณถ้ามีเพื่อนพูดกันนี้กับนักเรียนนะนักเรียนก็ต้องตอบว่า thank you ค่ะต่อไปค่ะ A บอกว่า my father is sick sick คำนี้แปลว่าป่วยค่ะนักเรียน B จะต้องพูดว่าอะไร A bad แย่มาก B too bad มันแย่มากๆเลยหรือ C I'm sorry to hear that ฉันเสียใจด้วยนะที่ได้ยินแบบนั้นข้อนี้คือตอบข้อ C ค่ะนะคะเวลามีใครพูดถึงอาการป่วยหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยให้นักเรียนใช้คำว่า I'm sorry ไว้ก่อนซึ่งไม่ได้แปลว่าขอโทษแปลว่าเสียใจ hear นะคะแปลว่าได้ยินค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะเป็นการสนทนาระหว่าง A และ B ค่ะ A บอกว่า I just have got married นะคะก็คือฉันจะแต่งงานแล้วนะถ้ามีเพื่อนมาพูดอย่างนี้กับนักเรียนนักเรียนจะต้องพูดกับเขาตอบว่าอะไรคะ A that is too bad หรือ B thank you หรือ C congratulations ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือข้อ
C นั่นเองค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเจอข้อสอบแบบนี้นะมีคนมาแบบบอกเราว่าจะแต่งงานแล้วจะเรียนจบแล้วนะคะเราจะต้องใช้คำนี้ค่ะ congratulations แปลว่าแสดงความยินดีหรือแบบว่าด้วยความยินดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะคะมาดูประโยคนี้กันต่อเลยค่ะประโยคนี้นักเรียนเจอในข้อสอบแน่ๆนะคะ A บอกว่า what is the matter with you คุณมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะเวลาเจอคำว่า matter คำนี้นักเรียนจำได้ไหมเหมือนครูน้ำเคยสอนไปแล้วเป็นการถามเกี่ยวกับอาการป่วยค่ะข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรคะ no I'm not B I have cold หรือ C thank you ค่ะข้อนี้คำตอบที่ถูกคือข้อ B นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียน thank you นะคะที่นักเรียนเข้ามาฟังการเรียนการสอนของครูน้ำค่ะสำหรับ conversation test นะคะยังมีอีกหลายประโยคหลายข้อความมากมายเลยให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือกันนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ see you goodbye